บรรดาลูกรักทั้งหลายสำหรับวันนี้พ่อจะขอปรารภความเป็นไปในชีวิตของพ่อเพื่อให้บรรดาลูกรักทั้งหลายได้รับทราบแต่เสียงที่บังเอิญลูกจะได้ยินเสียงอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงเป็นเสียงสู้ซ่าก็ดีเสียงคลื่นทะเลก็ดีเสียงรถยนต์เสียงเรือยนต์เสียงคนพูดก็ดีถ้าบังเอิญจะเข้ามาแทรกในเสียงนี้ก็ขอบรรดาลูกรักทั้งหลายเพื่อทราบว่าเสียงที่พ่อพูดนี้พ่อไม่ได้พูดในห้องบันทึกเสียง พ่อพูดในห้องที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนมีทั้งเสียงคนมีทั้งเสียงเรือยนต์มีทั้งเสียงรถยนต์เสียงเครื่องจักรกลต่างๆเสียงเห่าเสียงหอนของสุนัขเสียงนกร้องและก็เสียงไก่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อมาพูดที่จังหวัดกระบี่วันนี้วันที่เท่าไรหนอวันที่ 17เมษายน2521พ่อเดินทางมาจังหวัดกระบี่พร้อมไปด้วยคณะลูกบางส่วนแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่บรรดาลูกรักทั้งหลายที่ทรงความดีมีการเสียสละความสุขส่วนตนช่วยสงเคราะห์คนที่มีความยากจนเข็นใจกว่าและก็งานทุกอย่างที่บรรดาลูกทั้งหลายทำแต่ละคนย่อมรู้จักหน้าที่ของตนและก็ทำด้วยความว่องไวแข็งแรงไม่เคยที่จะออมกำลังกายกำลังใจเพื่อกิจการในส่วนสาธารณประโยชน์เรื่องการสร้างไว้ก็ดีกิจการส่วนอื่นก็ดีงานแจกของแก่ประชาชนก็ดีการเตรียมการก็ดีงานอย่างนี้ทั้งหมดเป็นการหนักเป็นงานที่หนักมากต้องอาศัยความละเอียดอ่อนความแข็งแรงของร่างกายความฉับไวความฉลาด ความฉับไวและความฉลาดมีปริภาณความสามารถในกิจการทุกอย่างพ่อเองก็คิดไม่ถึงว่าความคล่องตัวของบรรดาลูกรักทั้งหลายจะคล่องตัวได้ขนาดนี้ตัวอย่างในคราวไปแม่ห้องสอนงานหนักมากการขนของขึ้นรถเตรียมการที่จะเคลื่อนที่พ่อคิดว่าลูกของพ่อนี้จะต้องขนของขึ้นรถใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงแต่ความจริงเห็นว่าเวลาครึ่งชั่วโมงมันอาจจะไม่พอกับของที่จะนำขึ้นรถอาจจะต้องใช้เวลาถึง1 ชั่วโมงแต่บรรดาลูกรักทั้งหลายที่เป็นสตรีทั้งหมดมีความแข็งแรงเป็นกรณีพิเศษและก็สำหรับที่เป็นผู้ชายแต่พี่ที่น่าเสียดายท่านนี่เป็นผู้ชายไปในขณะนั้นกลับมีความแข็งแรงไม่เท่าท่านสุภาพสตรีที่พูดนี้ไม่ใช่ประณามกันบางคนก็ทำงานจนลุกไม่ขึ้นเหมือนกันผู้ชายแต่บางคนก็มือควยหลังไปดูผู้หญิงทำงานเสียอย่างนี้พ่อเสียดายเวลาของชีวิตเป็นภารกิจที่ลูกทำทั้งหมดเป็นกิจที่พ่อคาดไม่ถึงมีความปราบปลื้มใจอย่างยิ่งเป็นนั้นว่าทั้งลูกชายและลูกหญิงของพ่อเป็นคนดีทั้งหมดในสายตาของคนอื่นเขาอาจจะเห็นว่าลูกเลวแต่ขอลูกทั้งหลายจงคิดว่านั่นเป็นเรื่องความรู้สึกนึกคิดของบุคคลแต่ละคนแต่พ่อเองมีความรู้สึกว่าคนจะดีหรือว่าคนจะเลวมันขึ้นอยู่กับกฎของกรรมก่อนที่เราจะเกิดมานี่เราทำกรรมทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว
ขณะใดถ้ากรรมที่เป็นอกุศลกรรมมันให้ผลขณะนั้นลูกของพ่อก็อาจจะมีความคิดผิดพูดผิดกระทำผิดไปได้เป็นของธรรมดาแต่ขณะใดที่กรรมที่เป็นกุศลให้ผลบรรดาลูกรักของพ่อก็จะทำถูกพูดถูกคิดถูกอยู่เสมอเรื่องนี้ถึงแม้ว่าตัวของพ่อเองก็ประสบมามากจึงไม่มีความรู้สึกเมื่อลูกรักบางท่านบางคนคิดพลาดพูดพลาดจะทำพลาดไปถือว่านั่นเป็นเรื่องกฎของกรรมเวลาที่พ่อนั่งบันทึกเสียงอยู่ที่จังหวัดกระบี่ในบริเวณเขาลงไฟฟ้าฝ่ายผิดซึ่งมีท่านหม่อมหลวงวรวัฒนวรัตน์ผู้อำนวยการลงไฟฟ้าฝ่ายผิดสายใต้เป็นผู้อุปการะให้มาพักอยู่ที่บ้านพักของท่านเวลานี้พ่อเองกำลังนั่งพูดอยู่รู้สึกเวียนศีรษะใจสันริกร่างกายไม่ปกติก็ต้องเดินทางทั้งวันเช้าเวลา 7:30 น.ออกจากคลองวานบ้านของท่านพันตำรวจเอกพิเศษเล็กปอตีอดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางมาคราวนี้ก็รู้สึกขุกขักมากจนกว่าจะถึงจังหวัดกระบี่ก็คาดไม่ถึงการเดินทางมาคราวนี้นับตั้งแต่เข้าเขตจังหวัดนครจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกว่าจะถึงจังหวัดกระบี่ก็ถือว่าพวกเราทั้งหมดกำลังเดินอยู่ในป่าของเสือเสือเสือจะกัดลงมาเราจะถูกเขี้ยวถูกเล็บของเสือทำร้ายเมื่อไรก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ของเราก็มีอุปสรรคเฉพาะในจุดที่มีความสำคัญทั้งหมดแต่พ่อก็มั่นใจในบารมีขององค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชว่าพอจะทำให้ลูกทั้งหลายปลอดภัยจากอันตรายได้ในที่สุดก็มาถึงจังหวัดกระบี่ได้แต่ได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่เดินทางในสายใต้ตลอดสายหรือว่าสายไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายใต้มีความสำคัญมากขอลูกรักทั้งหมดจงอย่ามีความประมาทและก็จงอย่าคิดว่าอันตรายจะไม่มีกับเราถ้าบังเอิญจะพึงมีอันตรายเกิดขึ้นก็จงคิดว่านั่นเป็นเรื่องกฎของกรรมเราทำดีที่สุดแล้วเราเสียสละทุกอย่างชีวิตเลือดเนื้อเราก็ยอมถึงแม้ว่ามันจะไม่มีความสุขความทุกข์มันจะเบียดเบียนเพื่อการเกื้อกูลบรรดาพี่น้องชาวไทยและไม่ใช่ไทยที่อยู่ในเขตประเทศไทยให้มีความสุขตามความสามารถของเราที่พึงทำได้และก็เป็นการสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้คณะของเราตั้งเป็นศูนย์ขึ้นในนามของพระองค์และคนทุกคนที่ช่วยทำงานคือลูกๆทั้งหมดก็ชื่อว่าเป็นผู้เป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นศูนย์สงเคราะห์ไม่ได้คิดจะเป็นปฏิปักษ์กับใครจิตใจของพวกเราเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีสละทั้งทรัพย์สินสละทั้งเวลาการงานบางครั้งเราต้องขาดจากราชการเราก็พร้อมทำและการไปทำงานทุกครั้งทุกคนก็เสียสละทรัพย์ช่วยในการเดินทางค่าพาหนะค่าใช้จ่ายซึ่งพ่อคิดไปถึงว่าถ้าจ้างคนอื่นเขาก็ยังไม่สามารถจะทำได้ดีเท่ากับลูกของพ่อที่ต้องเสียทั้งแรงงานเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาการงานดีไม่ดีผู้บังคับบัญชาเขาจะเกลียดแต้มหน้า
กลั่นแกล้งลูกไม่ยอมให้ขึ้นเงินเดือนหรือไม่ยอมเลื่อนขั้นเลื่อนยศก็เป็นไปได้แต่นั่นถ้าเป็นอย่างนั้นขอลูกท่านหลายจงถือว่าเป็นกฎของกรรมเดิมที่เราทำมาแล้วไม่ดีในชาตินี้เรามาแก้ตัวกันใหม่พยายามทำความดีเสียทุกอย่างเพื่อเป็นการหักล้างความชั่วเดิมเพื่อผลที่เราจะพึงได้ต่อไปนั่นก็คือพระนิพพานสำหรับเรื่องต่างๆที่จะต้องพูดเป็นอารัมภบทจะของดไว้พ่อจะขอทวนต้นกลับไปในสมัยพ.ศ. 2520คือวันนั้นเป็นวันที่21ตุลาคม2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งนิมนต์ให้ตำไอ้ลูกให้พ่อเข้าไปเฝ้าท่านที่วังสวนจิตวันนั้นปรารภกับพระองค์เพียงสองเท่านั้นคือพระองค์หนึ่งแล้วก็พ่อหนึ่งพระองค์ทรงใช้ห้องพิเศษลงกลอนด้วยพระองค์เองการปรารภในวันนั้นก็มีเรื่องหลายเรื่องด้วยกันแต่พ่ออาจจะจำไม่ได้ดีนักจะจำแต่เพียงว่าในสิ่งที่พ่อจำมาได้อย่าลืมว่าเวลาที่พ่อพูดวันนี้พ่อเหนื่อยมากเพราะตรากตรำมาทั้งวันนั่งรถเวลาที่นั่งพูดใจก็ยังสั่นริกร่างกายก็ยังงงเกือบจะทรงตัวไม่ไหวแต่พ่อก็เกรงว่าร่างกายของพ่อมันจะทนต่อการใช้งานไม่ไหวอาจจะต้องจากโลกนี้ไปวันใดวันหนึ่งก็ได้เรื่องของชีวิตแล้วก็เรื่องของขันห้าโรครักอย่าสนใจมันมากนักเพราะว่าขันห้ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรามันจะพังเมื่อไรก็ตามใจมันขณะที่เราอาศัยมันมันยังไม่พังเราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ต่อไปวันนั้นเมื่อเข้าไปในห้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชดำรัสปรารภถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองยะลาในเดือนกันยายนเพราะว่าพวกเราได้ข่าวกันทางหนังสือพิมพ์บ้างได้ข่าวทางวิทยุบ้างว่าขณะที่พระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมประชากรของพระองค์ที่จังหวัดยะลาปรากฏว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นสองครั้งแต่ความจริงพ่อได้ยินข่าวพ่อก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในใจส่วนหนึ่งยังอดที่จะสงสารพระองค์ไม่ได้เพราะว่าทั้งสองพระองค์พร้อมทั้งพระเจ้าลูกเธอและจูดพระเจ้าลูกยาเธอทรงกระทำทุกอย่างเพื่อความสันติสุขของปวงชนชาวไทยทั้งชาติทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เสียสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มีน้ำพระราชหฤทัยหวังอยู่อย่างเดียวว่าทำอย่างไรคนไทยทั้งชาติจึงจะมีความสุขถ้าสิ่งนั้นถ้าไม่เกินความสามารถของพระองค์แล้วพระองค์ทำทุกอย่างรวมความแล้วพระองค์เป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับแต่อย่าถือว่าเป็นการรับผลของความดีเป็นด้านธรรมะนั่นยังมีอยู่ถ้าด้านวัตถุถ้ามองกันทางโลกแล้วจะเห็นว่าพระองค์เป็นผู้ให้เท่านั้นไม่น่าเลยที่คนหลายเหล่านั้นเขาจะทำกับพระองค์อย่างนี้เดชบุญที่บุญบารมีหรือชีวิตของพระทั้งหมดไม่ถึงคาดระเบิดจึงระเบิดพลาดไม่ถูกจุดทำให้พระองค์ต้องทรงชีวิตอยู่ได้ต่อไปเมื่อเข้าไปใหม่ๆพระองค์คงจะคิดว่าพ่อมีความห่วงใยเรื่องนี้ยังได้ขอโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์พระองค์ก็มีพระราชปรารภว่าวันนั้นพอได้ยินเสียงระเบิดครั้งแรกเห็นคนเขาวิ่งวุ่นควักไขว่ไปมา
ก็มีความรู้สึกว่าเสียงระเบิดมันระเบิดไปแล้วมันระเบิดไปแล้วก็เป็นอดีตอย่างนี้ตามภาษาบาลีเขาเรียกว่าอดีตใกล้ปัจจุบันถ้าเราจะจิตไปคิดห่วงใยเรื่องราวในอดีตงานในปัจจุบันของเราก็จะไม่เป็นผลดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงวางพระอารมณ์เฉยเป็นอุเบกขาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เกิดแล้วคนแล้วกันไปเวลานี้มีหน้าที่ที่จะทำงานในปัจจุบันก็ทำไปจนกว่าจะเสร็จแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงให้อาวาสแก่บรรดาลูกเสือชาวบ้านทรงปรารภว่าวันนั้นพูดยาวหน่อยเพราะเป็นการดับกำลังใจในความตื่นเต้นของประชาชนและลูกเสือทั้งหลายตอนหลังจากนั้นเมื่อเสร็จการพระราชทานธงลูกเสือและฮาวาสเสร็จจะต้องเสด็จไปเยี่ยมประชาชนก็ทรงดำริว่าถ้าขณะที่ไปเสียงระเบิดถ้ามันระเบิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงความจริงระเบิดที่ระเบิดขึ้นมานั้นเป็นวาระที่สองแล้วคือระเบิดสองลูกไกลจากที่ประทับลูกหนึ่ง50 เมตรอีลูก100 เมตรแต่ว่าถ้าพระองค์เสด็จไปเยี่ยมประชากรของพระองค์ระเบิดทั้งสองจุดจะไกลจากลาดพระบาทเพียง7 เมตรเท่านั้นพ่อทราบจากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญในระเบิดก็บอกว่าลูกระเบิดแสวงผลประเภทนี้มีรัศมีทำการถึง20 เมตรที่ได้ผลได้ขอลูกทุกคนก็จึงทรงศึกษาไว้ว่าระเบิดแบบนี้เขาทำไว้เขาหมกไว้แล้วเขาวางไว้ในสิ่งที่ไม่น่าจะสงสัยเขาจะมีวัตถุชิ้นหนึ่งเป็นเครื่องล่อตาเช่นไฟขีดไฟแช็กหรือว่าปืนหรือว่าของที่น่ารักวางไว้จะสายสายล่ามไว้ถ้าบังเอิญใครมีความสนใจในวัตถุนั้นหยิบขึ้นมาสายเชือกที่ผูกกับชนวนจะกระตุกระเบิดระเบิดก็จะเกิดระเบิดทันทีเรื่องนี้ลูกท่านหลายก็คงจะระวังไว้เพราะว่าอันตรายมันจะเกิดมีเพราะสิ่งที่เรารักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นจากความรักภัยอันตรายเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความรักเป็นเหตุนี่ที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ตรัสอย่างนี้ตรงเพราะว่าเขาจะพยายามหาของที่เรารักไปผูกกับชนวนเขาไว้เมื่อหยิบขึ้นมาเมื่อไรระเบิดก็จะเกิดระเบิดขึ้นตอนนี้เราก็จะมีอันตรายฉะนั้นขอลูกท่านหลายจงจำไว้แล้วระมัดระวังเรื่องนี้ให้มากแต่ถ้าบังเอิญวิบากกรรมมันให้ผลก็จะเป็นปัจจัยให้เราลืมได้เหมือนกันต้องขออภัยลูกเพราะกำลังเป็นหวัดอย่างหนักนี่ตอนนี้ก็ขอต่อเรื่องราวในพระราชฐานต่อไปในตอนที่สองพระองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยว่าเรื่องระเบิดที่จะระเบิดขึ้นมาภายหลังมันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเอาจิตใจไปยุ่งกับอนาคตเข้าแล้วแล้วก็งานปัจจุบันมันจะเสียเป็นนั้นว่าน้ำพระทัยของพระองค์มีความมั่นคงในอุเบกขารมมีความมั่นในธรรมคนที่มีจิตมั่นในธรรมจริงๆนั้นมีความกล้าพอที่จะเอาชีวิตเขาแลกกับความดีได้ฉะนั้นขอบรรดาโลกทั้งหลายจงจำพระราชจริยาวัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้และจงพยายามกระทำน้ำใจของเราให้เหมือนกับน้ำพระทัยของพระองค์หรือว่าจงเห็นว่าชีวิตมีความหมายน้อยกว่าความดี
แล้วเกิดมาแล้วคราวนี้เราก็ต้องตายไหนๆจะตายขอให้เราตายอยู่กับความดีเท่านี้เป็นพอเพราะว่าถ้าความดีนี้เป็นความดีสูงสุดลูกทั้งหมดก็จะไปพระนิพพานได้ถ้าเป็นความดีหย่อนลงมาก็สามารถจะเป็นพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันหรืออย่างเลวไปกว่านั้นลูกทุกคนก็จะเป็นผู้เข้าถึงไตรสรณคมคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์เท่านี้โลกก็มีทุนใหญ่สามารถจะปลดเปลื้องความเกิดต่อไปเสียได้สำหรับเรื่องในพระราชฐานในวันนั้นนอกจากนั้นแล้วเท่าที่พ่อจำได้พระองค์ก็ทรงมีพระราชปรารภเรื่องการตั้งศูนย์ทรงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารขึ้นทรงตรัสถามว่าหลวงพ่อจะตั้งศูนย์สักศูนย์ได้ไหมพ่อก็สงสัยจึงได้ทูลถามพระองค์ไปว่าจะตั้งศูนย์อะไรพระองค์ก็ทรงตรัสว่าตั้งศูนย์ทรงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารภาคเหนือตามความจริงเรื่องภาคนี้รู้สึกว่าคนทั้งหลายมาวิจารณ์กันเองโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ตั้งให้เป็นคณะกรรมาธิการไปลงท้ายว่าท่านลงว่าเหนืออย่างเดียวคนทั้งประเทศจะเห็นว่าพระองค์อคติภาคอื่นทำไมจะไม่ตั้งขอให้ตัดคำว่าเหนือออกเสียความจริงตามความรู้สึกของพ่อคิดว่าไม่มีความเสียหายหรือว่าถ้าทรงตั้งภาคเหนือถ้าเราเขียนป้ายไปว่าภาคเหนือแล้วเราก็ไปสงเคราะห์ทุกภาคก็จะเห็นว่าน้ำประทัยของพระมหากษัตริย์ของคนไทยตั้งศูนย์ไว้เฉพาะภาคเหนือเป็นเขตก็ยังสามารถจะก้าวเข้าไปสู่จุดต่างๆที่ไม่ใช่ภาคเหนือไม่ใช่เขตเป็นการแสดงความกว้างขวางของน้ำใจแต่ความจริงสำหรับภาคอื่นข้อทราบอยู่แล้วว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีคนแทนพระองค์อยู่แล้วเรื่องนี้ก็ขอยกไปเพราะเดี๋ยวจะสะเทือนใจคณะกรรมาธิการพิเศษเป็นนั้นว่าเมื่อพระองค์ทรงมีพระราชปรารภอย่างนั้นพ่อก็ทูลพระองค์ว่าวัดกว้างขวางพอตั้งศูนย์ได้แต่เงินไม่มีพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเงินมีแล้วก็พระราชทานเงินมาแสนบาทต่อมาเมื่อบรรดาประชาชนนั้นหลายเห็นว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงไว้วางพระราชทานไทยในข้อตลอดจนกระทั่งบรรดาลูกทั้งหลายด้วยก็ช่วยกันสละทรัพย์ตามกำลังศรัทธาเป็นเงินบ้างเป็นข้าวบ้างเป็นปลาบ้างเกลือบ้างกะปิบ้างเป็นผ้าผ่อนท่อนสบายบ้างทั้งหมดคิดแล้วสิ่งที่ได้รับเข้ามาในสวนเวลานี้เกินกว่าเงิน1 ล้านบาทเพราะการออกแจกแต่ละคราวก็ใช้คิดเป็นค่าของของคราวหนึ่งหลายแสนบาทถ้าจะคิดค่ากันทั้งหมดจริงๆผลที่สวนได้รับจากวัตถุทุกอย่างคงจะเกินกว่า10 ล้านบาทอันนี้ก็เป็นน้ำใจของบรรดาลูกทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัทมีจิตเมตตาปราณีในคนไทยด้วยกันซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นำที่ดีที่สุดที่พ่อเห็นมาแล้วต่อมาก็ปรากฏว่าท่านพลเอกเกรียงศักดิ์ชวนันก็ได้สงเคราะห์กับพ่อช่วยในศูนย์นี้ให้ข้าวสาร 2,000 กระสอบพืชผักสำหรับปลูกน้ำมันสำหรับท่อนผักและก็น้ำตาลเป็นอันว่าศูนย์ของเราหรือว่าศูนย์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมีคนเห็นด้วยมาก
และก็เต็มใจที่จะร่วมในมือด้วยนอกจากนั้นท่านผู้มีศรัทธาช่วยพานะเรื่องพานะเป็นเรื่องใหญ่มากลองเช่าเข้าไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนใช้เวลาไม่กี่วันนักเช่ารถโดยสารไป2คันจะต้องจ่ายเงินค่ารถโดยสารถึง 28,000 บาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นทั้งหมดรวมแล้วค่ากินค่าอะไรต่ออะไรต่างๆไม่ใช่ค่าแจกเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเงินไปทั้งหมดถึง 32,000 บาทเศษ 33,000 บาทเศษแต่พ่อเองก็จ่ายจริงๆเพียง 1,000 บาทเศษเท่านั้นเพราะทั้งหมดนั้นบรรดาลูกหลานทั้งหลายของพ่อช่วยกันสละตามกำลังศรัทธาเป็นเงินจำนวนถึง 32,000 บาทเศษนี่พันบาทพ่อเป็นผู้จ่ายลูกสละเวลาการงานด้วยสละแรงงานด้วยสละทรัพย์สินช่วยคนยากจนด้วยแล้วก็ช่วยกันเสียสละค่าพาหนะด้วยความน่ารักของลูกของพ่อทุกคนอย่างนี้พ่อคิดว่าพ่อจะหาที่ไหนไม่ได้แล้วคนอื่นใครเขาจะทำงานเพื่อพ่ออย่างการสร้างวัดทั้งที่วัดอยู่ในเขตของเขาเวลาไปบอกเขาไม่ช่วยทำเขาคิดเป็นค่าแรงงานดีไม่ดีทำไปเขาขอขึ้นแรงงานความจริงวัดเป็นประโยชน์สำหรับเขาในเขตนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นน้ำใจของพ่อไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้เป็นสาธารณประโยชน์เขาคิดว่ามันเป็นสมบัติของพ่อเขาจึงเรียกค่าแรงงานแต่สำหรับลูกของพ่อทุกคนนี้นั้นจ่ายเงินเป็นค่าสงเคราะห์คนจนด้วยจ่ายเงินเป็นค่าพาหนะด้วยเสียสละเวลาการงานบางคนก็ต้องลาการงานไปจนเจ้านายเขาเกลียดตำหน้าแล้วก็มีแล้วก็เสียสละเงินค่าพาหนะอีกทั้งทีนี่พ่อเห็นว่าพ่อเป็นคนที่มีบุญที่สุดที่ลูกของพ่อทุกคนเป็นคนดีสำหรับเทปหน้านี้มันหมดซะแล้วนี่ลูกรอฟังหน้าหลังต่อไป